การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้ใช้โอกาสส่งท้ายปี2558ต้อนรับปี2559กับการนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่หรือกิจกรรมเคาท์ดาวน์นะคะโดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมหลายพื้นที่คือ 1. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559 AIS Bangkok Countdown 2016 At Central World กรุงเทพวันที่31ธันวาคมนี้นะคะจัดขึ้นที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และบริเวณ4แยกราชประสงค์ค่ะงานที่2อยู่ที่หาดใหญ่ City of Fun นะคะ Joyful Night Paradise for All ที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลามีขึ้นในวันที่31ธันวาคม2558นี้เช่นกันนะคะบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์หน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่าและแยกโอเดียนช้อปปิ้งมอลล์หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะส่วนงานที่3ก็มีขึ้นนะคะงานส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์ที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตวันที่31ธันวาคมนี้ที่บริเวณแหลมพรหมเทพอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะข้อที่4ก็จะมีงานเคาท์ดาวน์นะคะ3แผ่นดิน2016แม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่31ธันวาคม2558ถึง1มกราคม2559ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559นะคะเชียงใหม่เคาท์ดาวน์2016จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่25จนถึง31ธันวาคม2558บริเวณช่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะส่วนงานเทศกาลปีใหม่เมืองพัทยาค่ะพัทยาเคาท์ดาวน์2016จังหวัดชลบุรีนะคะวันที่29ถึง31ธันวาคม2558ที่ท่าเทียบเรือแหลมบริหายค่ะแล้วก็7นะคะมีงานเมืองแห่งความสุขโอเคขอนแก่นแฮปปี้แลนด์เคาท์ดาวน์2016นะคะขออภัยจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่25ค่ะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2558ที่บริเวณถนนสีจันทร์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะค่ะส่วนทางด้านของนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการททนะคะก็บอกว่านอกจาก7กิจกรรมทั่วไทยที่ททสนับสนุนแล้วปีนี้ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะคือกิจกรรม Thailand Countdown 2016จัดขึ้นวันที่29ถึง31ธันวาคม2558ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนมหาราชมีกิจกรรม2ส่วนหลักค่ะคือถนนคนเดินแบบวิถีไทยย้อนยุคจัดบริเวณถนนมหาราชช่วงสวนนาคราภิรมย์ถึงถนนเชตุพลนะคะระยะทาง300เมตรค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 22:00 นโดยจัดขึ้นตามแนวคิดเพลินชิมริมวังฟังเพลงเคียงสวนค่ะแหมชื่อเพราะทีเดียวนะกิจกรรมค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรม Thailand Countdown 2016นะคะก็จะมีพระปางวัดอรุณราชวรารามนะคะราชวรมหาวิหารเป็นสัญลักษณ์มีการแสดงแสงสีชุดมหากาพย์นิทานแผ่นดินบอกเล่าตำนานการสร้างโลกตามปรัมปราคติไทยโบราณโดยจะมีพิธีเปิดกันในค่ำคืนนี้นะคะ31ธันวาคมแล้วก็จัดต่อเนื่องถึง1มกราคม2559ค่ะโดยผู้ว่าการททเนี่ยนะคะมั่นใจว่าการจัดงานเคาท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกได้มีภาพความจดจำและนึกถึงประเทศไทยรวมทั้งยังสามารถปักหมุดประเทศไทยลงในแผนที่การเคาท์ดาวน์ระดับโลกได้ด้วยค่ะโดยคาดกันว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่31ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559จะมีนักท่องเที่ยวรวม 3,200,000 คนค่ะแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,730,000 คนนะคะและชาวต่างชาติคาดว่าจะมีประมาณ 470,000 คนค่ะและก็คาดว่าในช่วงเทศกาลนี้จะสร้างรายได้ 15,300 ล้านบาทนะคะช่วยผลักดันให้ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยทั้งปี2558ถึง29ล้านคนสร้างรายได้ได้ตามเป้าที่ 2.2 ล้านล้านบาทค่ะ